ไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องที่เครียดจากเรื่องงานแล้วก็ยิงตัวตายนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะส่วนจะมีการสั่งย้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องยิงตัวตายส่วนจะมีการโยกย้ายพันตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาพร้อมฝากถึงประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนค่ะได้กำชับท่านผู้จัดการนครบาลไปแล้วนะครับในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับไม่ได้ให้ฟังความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขณะนี้ยังมีการโต้แย้งกันอยู่นะครับในบางประเด็นนะครับซึ่งผมได้กำชับไปแล้วว่าเรื่องนี้ขอให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วก็รับฟังนะครับส่วนในการแต่งตั้งโยกย้ายท่านผู้กับทุ่งสองห้องหรือไม่นั้นมันอยู่ในดุลพินิจนะครับอยู่ต้องดูการบังคับบัญชาที่ผ่านมาด้วยนะครับการปกครองลูกน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คงไม่ลงไปก้าวก่ายนะครับถ้าทางกองบัญชาการนครบาลมีความเห็นอย่างไรก็คงจะเป็นไปตามนั้นนะครับ